อร่อยล้ำสมัยมีสไตล์ไปกับโลโบวันนี้ชวนคุณผู้ชมทำเมนูแรปกุ้งสไปซี่บิ๊กวิงและกัวคาโมเลเมนูเรียกน้ำย่อยที่ผสมผสานความเผ็ดร้อนและเพิ่มความนัวด้วยกัวคาโมเลลำดับแรกมาทำกัวคาโมเลกันก่อนค่ะใส่หอมแขกสับละเอียดลงในภาชนะตามด้วยเนื้ออะโวคาโดสุกน้ำมะนาวผักชีสับทั้งต้นพริกชี้ฟ้าแดงแกะเม็ดออกสับละเอียดกรีกโยเกิร์ตเกลือไทยพริกไทยดำบุกหยาและเพิ่มความสไปซี่ด้วยผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงปลาโลโบใส่ลงไปเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้ค่ะมาทำกุ้งสไปซี่บิ๊กวิงกันนำภาชนะขึ้นตั้งไฟโดยใช้ไฟแรงใส่ในสดลงไปตามด้วยเนื้อกุ้งลวกสุกพริกชี้ฟ้าแห้งผักชีซอยทั้งต้นกระเทียมจีนหั่นแว่นพริกไทยดำบุบหยาและผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงตราโลโบผัดส่วนผสมให้เข้ากันพอสุกแล้วปิดไฟนำขึ้นพักไว้ค่ะมาถึงขั้นตอนการแรปแล้วค่ะวางแป้งตอติญ่าบนภาชนะตามด้วยส่วนผสมกุ้งสไปซี่บิ๊กวิงและกัวคาโมเลโรยถั่วลิสงคั่วบุบหยาและผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงตราโลโบวางผักสดม้วนเป็นโรให้แน่นเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกับเมนูแรปกุ้งสไปซี่บิ๊กวิงและกัวคาโมเลอร่อยลงตัวมากๆเลยเลยค่ะแค่มีโลโบผู้รู้จริงในการปรุงอาหารก็ทำให้เมนูนี้ล้ำสมัยมีสไตล์ได้แล้วล่ะค่ะ